วันนี้ก็ผัดอีกรอบนึงนะคะเมื่อวานผัดไปแล้วห่อได้ประมาณเกือบ400ชิ้นวันนี้มาผัดอีกนะคะจอยใช้เป็นหมูแล้วนะคะทุกคนตอนนี้หมูสับนะคะเพราะอะไรหมูสับมันจะถูกกับเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวชัดเตยมันจะแพงกว่าเยอะมากก็เลยลองมีความคิดว่าเออใกล้จะถึงหน้าร้อนแล้วเราจะต้องทำปริมาณเยอะๆแล้วเราก็ทำเนื้อวัวเป็นไส้เนื้อวัวมาเป็นเวลา 8-9 ปีแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนไส้บ้างนะคะแต่เราก็ต้องคอยดูนะคะว่าลูกค้าที่จะมาซื้อของเราเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามาจากประเทศที่กินหมูไม่ได้เราก็ต้องบอกเขาเพราะว่าเราก็จะมีลูกค้าหลากหลายมาเนาะหลากหลายประเทศอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เลยจะได้บอกเขานะคะนี่ก็จะมาทำแบบนี้วันนี้ก็จะมานั่งห่ออีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนวันนี้จะห่อได้เท่าไหร่เดี๋ยวคอยดูกันนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมจะต้องห่อผัดทุกวันละ2หม้อ3หม้ออย่างนี้ทำไมต้องห่อเยอะขนาดนี้ขายหมดหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสะใภ้นอร์เวย์บายจอยแฟมิลี่นะคะช่วงนี้แม่ค้าก็จะหายไปบ้างนะคะทุกคนไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยก็ขอโทษขออภัยจริงๆนะคะหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมกันเนาะนั่นแหละค่ะเพราะว่าอะไรจะถึงแบบว่าไม่ได้มีเวลามานั่งถ่ายคลิปเพราะว่าจอยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าจอยจะไม่มีเวลาตัดคลิปนะคะจอยก็เลยจะไม่ถ่ายนะคะคือช่วงนี้จอยมีงานแบบว่าติดต่อมาช่วงหน้าร้อนตั้งแต่เดือนพฤษภาเลยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาก่อนวันชาติของนอร์เวย์วันชาตินอร์เวย์จะเป็นวันที่17พฤษภาคมนะคะก็จะเป็นก่อนหน้านั้นเอ็ดอาทิตย์หนึ่งก็จะมีงานคอนเสิร์ตเล็กๆในเมืองที่จอยอยู่นี่แหละค่ะก็เขาก็จะจัดเป็นงานคอนเสิร์ตเล็กๆ เขาก็โทรชวนไปขายของช่วงกลางคืนนะคะจอยก็จะมีงานตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็จะยาวจนถึงเดือนสิงหากันยาเลยค่ะทุกคนนั่นแหละจอยก็เลยต้องมานั่งห่อปอเปี๊ยะจะได้แบบว่าเอาไปแช่แข็งไว้จะได้มีปอเปี๊ยะขายช่วงยุ่งๆช่วงหน้าร้อนจะได้แบบว่าเราจะไม่ได้ต้องมารีบทำปอเปี๊ยะอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละจอยก็เลยต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ผัดไว้ช่วงไม่มีลูกค้าเราก็นั่งห่อไปจะได้แบบว่ามีไปแช่แข็งไว้วันละ200-300ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยพอเวลามันใกล้เข้ามาเราจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบเครียดว่าเออเราไม่มีปอเปี๊ยะไว้ขายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเพราะถ้าเกิดเราจะไปทำใกล้ๆวันที่แบบว่ามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ทันค่ะทุกคนเพราะว่าปอเปี๊ยะจอยขายได้แบบว่าถ้าเกิดมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยขายได้เป็นแบบงานละเป็น 2-3,000 ชิ้นเลยค่ะทุกคนช่วงหน้าร้อนเนาะนั่นแหละปีนี้ก็จะมีงานใหญ่ๆเลยที่ติดต่อมาก็คืองานร็อกเก้นนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมต้นเดือนกรกฎาคมงานร็อกเก้นจริงๆแล้วจอยจะไม่รับนะคะเพราะปีที่แล้วเขาโทรมาจอยก็ไม่รับเพราะว่าจอยไม่มีคนช่วยปีนี้ก็ไม่มีเหมือนกันแหละค่ะทุกคนแต่ว่าจอยว่าไหวอยู่เพราะว่าปีนี้เขาจะจัดเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะปกติทุกๆปีเขาก็จะจัดวันพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปีนี้เขาจะจัดแค่2วันแล้วก็คือดีอย่างนึงคือปกติจอยไปขายงานร็อกเก้นเนี่ย3คืนพฤหัสศุกร์เสาร์ขาย3คืนเนี่ยเขาจะเราจะต้องจ่ายค่าเช่าประมาณบวกภาษีบวกอะไรแล้วอ่ะ 45,000 โครนนะคะทุกคนแต่ปีนี้เขาบอกว่าเออเขาให้เราแบบไปขายแล้วก็ให้เราเลือกที่ได้ว่าเราจะยืนตรงไหนยืนขายตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเขาก็ให้เราจ่ายค่าเช่าแค่ 9,000 โครนค่ะทุกคนจอยก็แบบดีใจก็เลยบอกพี่แฟงว่าตอนแรกอ่ะจอยปฏิเสธไปแล้วนะเพราะว่าจอยไม่อยากรับงานนี้เพราะว่า
คือมันพอไปทำไปขายอ่ะมันไม่ได้กำไรค่ะทุกคนพอหักค่าใช้จงค่าใช้จ่ายแล้วมันเหลือกำไรนิดเดียวเองเพราะว่าเราต้องมานั่งทำปอบเปี๊ยะก่อนหน้านั้น 2-3 เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มจอยก็เลยไม่รับพอเขาบอกมาว่าเขาจะให้จ่ายแค่ค่าเช่าแค่ 9,000 จอยก็เลยเออโอเคขายก็ขายอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แฟงเธอไม่มีสิทธิ์ไปไหนนะไม่มีสิทธิ์ไปดูคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นนะเธอต้องอยู่ช่วยฉันนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่าโอเคเพราะว่าเรารับงานแล้วเนาะพอหลังจากงานนั้นก็มีงานต่อที่ปีที่แล้วที่จอยไปขายอีกเมืองนึงอะค่ะทุกคนนั่นแหละเมืองนั้นเขาก็มีวันศุกร์กับวันเสาร์เหมือนกันค่ะนั่นแหละมันก็มีงานติดต่อกันไปจอยก็จะไม่มีเวลามานั่งทำปอบเปี๊ยะจอยก็เลยต้องมานั่งทำปอบเปี๊ยะช่วงนี้แหละค่ะทุกคนช่วงเดือนนี้แหละนะคะนั่นแหละก็มาเล่าให้ฟังว่าทำไมจอยต้องทำปอบเปี๊ยะไว้เยอะๆขนาดนี้ทำไว้แล้วจะขายหมดเหรออะไรอย่างเงี้ยก็มาเล่าให้ฟังแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าวันนี้จะถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันไม่ได้ถ่ายคลิปขายอาหารให้ดูหลายวันมากแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันแต่คลิปนี้จอยก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าทำไมจะต้องทำปอบเปี๊ยะเยอะขนาดนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะเผื่อแบบจะได้มีกำลังใจมีแรงที่จะทำปอบเปี๊ยะให้มันแบบได้หลายพันชิ้นนะคะทุกคนจอยกะว่าจอยจะทำไว้ประมาณโอ้ย 6-7,000 ชิ้นเลยค่ะทุกคนตอนนี้เตรียมเปิดตู้แช่แข็งไว้อีกตู้นึงแล้วเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ได้ของไม่ได้แช่เยอะจอยก็ปิดถอดปลั๊กออกตอนนี้เสียบปลั๊กเข้าไปอีกแล้วนะคะทุกคนตู้ใหญ่เดี๋ยวพอทำเสร็จได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนึงว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะคะทุกคนจะแพ็คใส่ถุงไปไว้ในช่องแข็งพอถึงเวลาก็เอาออกมาทอดขายอย่างเงี้ยมันจะง่ายค่ะทุกคนโอเคนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ นี่ไส้หมูก็เนื้อแน่นๆเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่ได้ขนาดนี้เลย